ทำไมพี่ไม่ยกเลิกออเดอร์ไปล่ะคะขอโทษนะครับผมไม่อยากเสียประวัติครับแล้วแบบเนี้ยพี่ทำยังไงอะของหนูก็ไม่ได้นะทางร้านก็ส่งของมาให้แล้วด้วยหนูโอนเงินไปให้ทางร้านแล้วด้วยตั้ง 8,000 กว่าบาทเจนอยู่นี่เองต้นเฮ้ยงานเข้าอีกแล้วช่วงเช้าเนี่ยงานเข้าเยอะจริงเลยฮัลโหลครับลูกค้าของมาส่งแล้วครับนี่ครับค่ะเรียบร้อยนะคะครับผมวันนี้ออกมาไวเนี่ยได้ออเดอร์เยอะมากเลยอ่ะแหมดีจริงๆเลยเอาเจนวันนี้เองไม่ได้วิ่งงานเหรอไม่เห็นออกเลยเนี่ยเสื้อก็ไม่ใส่วันนี้ไม่อยากวิ่งเมื่อคืนนอนดึกอ่ะแล้วเป็นไงงานเข้าเยอะปะก็ดีนะวันนี้ได้หลายเที่ยวแล้วเป็นงานค่าเด้งแล้วอุ๊ยส่งใกล้ๆด้วยเจนฝากไว้มึงนะเข้าน้ำก่อนโอ้ยท้องเสียเมื่อคืนเรากินอะไรไปเนี่ยหมดแล้วงานแล้วด้วยเนี่ยไม่อยากยกเลิกเลยงานก็ใกล้ๆด้วยโอ้ยอ้าวท้องเสียเหรอต้นวิ่งงานไหวหรือเปล่าวิ่งไม่ไหวเนี่ยปวดท้องมากเลยเขาว่าจะกดยกเลิกเอางี้ไหมเดี๋ยวข้าวิ่งแทนให้แล้วเองอ่ะก็ไปหายากินซะเอามันก็ได้เราไปส่งที่ไหนอ่ะไหนขอดูแผนที่หน่อยไปเอาของร้านนี้เอาไปส่งบ้านนี้แต่เนี่ยเบอร์โทรลูกค้านะโอเคเดี๋ยวขอจดเบอร์ลูกค้าแป๊บนึงฝากด้วยนะเจนเดี๋ยวข้าหายากินก่อนนะได้ต้นไข่ถูกเนี่ยฮัลโหลครับเงินฉันต้องได้วันนี้นะทำไม่ได้อ่ะเจ็บตัวแน่ครับครับครับเดี๋ยวเย็นนี้ผมรีบเอาเข้าไปให้เลยครับจะเอาเงินที่ไหนไปให้วะเนี่ยมันหูฟังไอโฟนนี่ราคาแพงซะด้วยฮัลโหลครับฮะยังไม่ได้ขออีกเหรอครับเดี๋ยวสักครู่นะครับขออภัยค่ะหมายเลขทะเบียนทำไมโทรหาเจมไม่ติดเนี่ยมันใช้ยังไงแล้วเนี่ยถ้าลูกค้าโทรตามแบบนี้ถ้าเขาแจ้งศูนย์เนี่ยเราเดือดร้อนแน่ๆเราไปบ้านลูกค้าเลยดีกว่า
พอดีผมท้องเสียผมเลยเพื่อนไปส่งของให้ครับตอนนี้ติดต่อกันได้เลยครับถ้าพี่ท้องเสียทำไมพี่ไม่ยกเลิกออเดอร์ไปล่ะคะให้คนอื่นวิ่งแทนแบบนี้หนูเสียเวลานะพี่ขอโทษนะครับผมไม่อยากเสียประวัติครับแล้วบ้านลูกค้าก็อยู่ใกล้ๆด้วยแล้วแบบเนี้ยพี่ทำยังไงอะของหนูก็ไม่ได้นะทางร้านก็ส่งของมาให้แล้วด้วยหนูโอนเงินไปให้ทางร้านแล้วด้วยตั้ง 8,000 กว่าบาทแล้วแบบเนี้ยพี่จะรับผิดชอบยังไงหนูว่าเพื่อนพี่อะเอาของหนูอะแล้วก็หนีไปแล้วมั้งยังไงผมจะรับผิดชอบโอนเงินคืนน้องก่อนนะครับได้ค่ะพี่แต่หนูว่านะพี่อะไม่น่าไว้ใจคนอื่นแบบนั้นเลยนี่ค่ะพี่เลขบัญชีครับเรียบร้อยครับโอเคค่ะพี่เงินเข้าแล้วงั้นหนูก็ขอให้พี่เจอเพื่อนแล้วก็ได้ของคืนแล้วกันนะคะขอบคุณมากครับค่ะเจนไม่น่าทำแบบนี้เลยอย่าให้เจอนะเฮ้ยนี่รถเจนนี่ว่ะบนแน่เลยเจนอยู่นี่เองต้นของไม่ไปส่งลูกค้าวะชื่อในระบบก็เป็นชื่อค้าด้วยเองไม่น่าทำแบบนี้เลยข้าวสาวใจให้เองส่งแทนแล้วของลูกค้าอยู่ไหนอ่ะเองเอาขึ้นมาเลยคือข้าวของไปขายแล้วอ่ะฮะเอาของไปขายแล้วทำไมเองทำแบบนี้วะข้าขอโทษพอดีข้าเดือดร้อนเรื่องเงินถ้าข้าไม่มีเงินไม่ให้เขานะเขาเอาข้าตายแน่เองกลัวเจ้าหนี้แต่เองไม่กลัวติดคุกใช่ไหมเองเอาของลูกค้าไปขายอ่ะเองเตรียมตัวติดคุกได้เลยเดี๋ยวข้าจะหาเงินมาคืนเองเองอย่าเอาเรื่องข้าเลยนะอย่าให้เรื่องถึงตำรวจเลยไม่ทันแล้วข้าไปลงบันทึกประจำวันไปแล้วถ้าเองไม่เอาตังค์มาคืนข้านะเองเตรียมตัวรอหมายจับได้เลยข้ารีบหาเงินมาคืนให้ต้นขอโทษจริงๆ